วันที่3ตุลาคมบล็อกดิจิทัลอัปเดตพบข้อความที่น่าสนใจอ้างอิงข้อมูลจาก RT News และ Reuters ระบุว่าระเบียบโลกเก่าขึ้นดอกเบี้ยลวงคนโลกระเบียบโลกใหม่ทิ้งดอลลาร์ช่วยเหลือโลกปี1944ช่วงท้ายของสงครามโลกครั้งที่2ค่าเงินดอลลาร์ผันผวนมากไม่มีความแน่นอนสหรัฐจึงได้ทำข้อตกลงเบรตตันวูดคงที่อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรากำหนดให้ทองคำ1ออนเท่ากับ35ดอลลาร์พอสิ้นสุดมหาสงครามยุโรปแทบหมดตัวไปตามๆกันหลายประเทศทั่วโลกจึงนำเงินท้องถิ่นตนเองมาผูกเทียบกับค่าดอลลาร์จึงมีความต้องการเงินนี้จากทั่วโลกสูงมากขณะนั้นสหรัฐยังรักษาข้อตกลงพิมพ์เงินดอลลาร์เพิ่มโดยมีทองคำค้ำประกันจึงทำให้เกิดความน่าเชื่อถือเพราะดอลลาร์ย่อมมีคุณค่าเท่ากับทองคำทั่วโลกสะสมเงินดอลลาร์กันทวีคูณขึ้นสหรัฐหาทองคำมาค้ำประกันค่าเงินดอลลาร์ไม่ทันจึงคิดมุกใหม่ที่แยบยลคือตั้งศูนย์รับฝากทองคำโลกบุลเลียนเป็นห้องนิรภัยมั่นคงฟอร์ตน็อกรัฐแคนตักกี้โดยสร้างระเบียบโลกให้กระทรวงการคลังชาติบริวารต่างๆซื้อทองคำแล้วนำไปฝากไว้ที่ศูนย์นี้อ้างว่าเพื่อความปลอดภัยเดือนสหรัฐรับประกันทองคำให้ไม่ต้องกลัวเวลาแต่ละชาติจะพิมพ์เงินสกุลตนเองเพิ่มก็ใช้แต่บัญชีตัวเลขฝากทองคำนี้ค้ำประกันพิมพ์เงินได้แต่ไม่ต้องขนทองคำไปมาทองคำทั่วโลกจึงไหลเข้าสหรัฐแบบวันเวย์แต่แทบไม่ไหลกลับออกไปเจ้าของทองต่อมาสหรัฐมุ่งแต่คุมระเบียบโลกขั้วเดียวทำสงครามใหญ่ไปทั่วสหภาพโซเวียตในแผ่นดินอื่นเช่นเกาหลีเวียดนามต้องพิมพ์เงินมาใช้จ่ายเมื่อทองคำตนเองหมดก็แอบยืมทองคำชาติอื่นที่ยืมมาฝากไว้มาค้ำประกันดอลลาร์จนห้องฝากทองโล่งเหลือแต่บัญชีรับฝากจากนั้นมาสหรัฐจึงดำน้ำพิมพ์เงินดอลลาร์ใช้เองขนาดใหญ่โดยไม่มีทองคำค้ำประกันเกิดอัตราเงินเฟ้อค่าเงินก็ได้ค่าลงเศรษฐกิจสหรัฐตกต่ำของแพทย์แผ่นดินคนตกงานขาดดุลการค้าประธานาธิบดีริชาร์ดนิกสันแห่งสหรัฐจึงประกาศฉีกข้อตกลงเบรตันวูดไม่ยอมรับผูกขาดค่าเงินดอลลาร์กับทองคำดื้อชาติทั่วโลกที่เคยผูกเงินตนไว้กับดอลลาร์จึงพากันวินาศหายนะตามไปด้วยกันเป็นแถวขอคืนทองคำที่ฝากไว้สหรัฐก็โกรธและบ่ายเบี่ยงขู่จะคว่ำบาตรไม่ว่าจะเป็นประชาธิปไตยปี1973สหรัฐได้ตกลงกับซาอุดิอาระเบียและชาติผลิตน้ำมันให้ขายเป็นสกุลเงินดอลลาร์เท่านั้นสหรัฐจะรับประกันความมั่นคงขายอาวุธให้และจะมายืนเคียงข้างเสมอไม่ต้องกลัวทำให้ทั่วโลกที่จะซื้อน้ำมันจากซาอุและกลุ่มอาหรับถูกบีบให้นำเงินตนเองไปแลกกับดอลลาร์มาเป็นเงินทุนสำรองระหว่างประเทศหรือค้าขายสินค้าโภคภัณฑ์กับสหรัฐเพื่อให้ได้เงินดอลลาร์เอามาจ่ายค่าน้ำมันดิบไปการใช้เมื่อชาติใดแข็งข้อสหรัฐจะข่มขู่ด้วยการคว่ำบาตรทางการค้าอ้างว่าไม่เป็นประชาธิปไตยแบบเต็มใบและเมื่อสิทธิมนุษยชนปี1979ประเทศในยุโรปได้จัดตั้งกลไกอัตราแลกเปลี่ยนของยุโรปหรือ ERM โดยใช้สกุลเงินดอยส์มาร์กที่ให้ค่าเงินดอลลาร์อ่อนค่าลงสหรัฐกริ้วมากใบข่าวกรองลวงยุยงว่าเยอรมนีเป็นภัยคุกคามต่ออังกฤษจึงบังคับให้ถอนตัวจาก ERM รัฐบาลอังกฤษพยายามพยุงค่าเงินปอนด์ที่อ่อนค่าจนหมดทุนสำรองต่างประเทศเป็นมูลค่ากว่า 26,900 ล้านดอลลาร์แต่ก็ไม่เป็นผลยอมแพ้สหรัฐประกาศถอนตัวจาก ERM นานาชาติทั่วโลกหวาดกลัวจึงพยายามขอคืนทองคำแท่งที่ฝากไว้จากสหรัฐคืนมาแต่ก็ได้รับการปฏิเสธข่มขู่และบ่ายเบี่ยงมาตลอดจนถึงปัจจุบันถ้ามีใครขอตรวจสอบทองคำในห้องนิรภัยว่ายังมีอยู่ครบจริงหรือไม่ก็จะมีอันเป็นไปถูกยัดข้อหาจับกุมหรือเสียชีวิตปริศนาเมื่อทวงทองกันมากๆสหรัฐก็ก่อสงครามบุกปล้นทองคำจากทางรัฐบาลอิรักที่มีมากมหาศาลขนกลับไปบ้านเพื่อทยอยคืนทองคำให้บางชาติเช่นเยอรมัน300ตันปี2019สหรัฐประกาศศึกกับเจ้าชายราชวงศ์ซาอุทำให้สายสัมพันธ์ซาอุสหรัฐขาดผึ้งข้อตกลงเปโตรดอลลาร์มาตั้งแต่บรรพบุรุษปี1973เป็นอันสิ้นสุดลงซาอุได้หันมาขายน้ำมันเป็นเงินหยวนให้กับจีนถึง 25% มูลค่าการส่งออกปี2022รัสเซียจีนจับมือกันจัดระเบียบโลกใหม่หลายขั้วที่เป็นธรรมทยอยละทิ้งเทขายสินทรัพย์ดอลลาร์และใช้เงินรูเบิลหยวนรูปีค้าขายกันในกลุ่มบิ๊กสัดส่วนเปโตรดอลลาร์ตลาดโลกจากกว่า 80% ลดฮวบลงเหลือ 57% ชุดค่าเงินยูโรปอนด์และเงินสกุลอื่นที่ถือสินทรัพย์สำรองระหว่างประเทศไว้เป็นดอลลาร์อ่อนค่าและดิ่งลงไปเมื่อตีค่าเทียบกับดอลลาร์แต่เงินรูเบิลกับส่วนกระแสแข็งค่าขึ้น 20% เมื่อปี2020สหรัฐทำ QE พิมพ์เงินออกมาไม่มีทองคำค้ำประกันแค่ในรอบ2ปีมากถึง 5.9 ล้านล้านดอลลาร์จนเกิดอัตราเงินเฟ้อพุ่งธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดนั้นพยายามแก้ปัญหาวิกฤตเงินเฟ้อในชาติที่ทำโดย QT ดูดเงินจากระบบคืนเดือนละราว 100,000 ล้านดอลลาร์แล้วลบทิ้งทางบัญชีประกาศขึ้นดอกเบี้ยถี่ยิบสร้างแรงจูงใจเทียมให้นักลงทุนที่โลภช่วยขนดอลลาร์ออกไปจากสหรัฐแลกกับผลตอบแทนดอกเบี้ยสูงเรื่อยผิดปกติและการใช้แชร์ลูกโซ่ที่เจ้ามือแชร์จะให้ดอกเบี้ยดาวไรชุดแรกๆสูงจัดพอถึงดาวไรหลังๆจะถูกหาเรื่องสักดาบปี2015จีนเจ้าหนี้รายใหญ่อันดับ2ของสหรัฐเคยเทขายเงินทุนสำรองระหว่างประเทศถึง1ล้านล้านดอลลาร์
เพื่อดันค่าเงินหยวนปรับปรุงกลไกกำหนดราคาหยวนและรักษาค่าเงินให้มีเสถียรภาพในระดับที่สมเหตุสมผลสร้างความขุ่นเคืองหัวร้อนให้แก่สหรัฐยุโรปอย่างมากที่ค่าเงินดอลลาร์ตกลงรุนแรงช่วงนั้นค่าเงินบาทไทยจึงแข็งค่าและมีเสถียรภาพติด1ใน10ของโลกล่าสุดต้นเดือนตุลาคม2022จีนตระหนักถึงภัยการปั่นผลตอบแทนเทียมจากการปั่นขึ้นดอกเบี้ยของดอลลาร์สหรัฐที่ผลตอบแทนดอกเบี้ยสูงผิดปกติจนไม่สมเหตุสมผลคืนยังถือดอลลาร์ไว้มากจะเป็นเหยื่อทุบค่าเงินหยวนให้อ่อนค่าจึงแจ้งด่วนไปยังบรรดาสถาบันการเงินของรัฐให้เตรียมเทขายดอลลาร์ที่ถือครองอยู่คาดว่าจะมากมหาศาลสร้างความช็อกให้กับตลาดเงินท้ายปี2015ที่จีนทำมาแล้วทางการจีนให้สถาบันการเงินของรัฐพร้อมเก็บตุนสำรองเงินหยวนนอกประเทศเพื่อหลีกเลี่ยงภาวะขาดทุนอัตราแลกเปลี่ยนดอลลาร์และเงินหยวนอ่อนค่าช่วยชาติทั่วโลกที่กำลังเดือดร้อนจากค่าเงินท้องถิ่นแต่ละชาติอ่อนค่าเมื่อเทียบกับดอลลาร์นาทีนี้ชาติเอเชียอาเซียนใดถือสินทรัพย์เงินดอลลาร์พันธมิตรตราสารหนี้สหรัฐไว้มากค่าเงินสกุลตนเองจะดิ่งอ่อนค่าลงไปอีกควรประกันความเสี่ยงโดยลดสัดส่วนเททิ้งเงินทุนสำรองดอลลาร์ออกไปให้เกินกึ่งหนึ่งแล้วเพิ่มสัดส่วนถือครองสินทรัพย์รูเบิลพันธบัตรรัสเซียเพราะแข็งค่าขึ้นเรื่อยๆแล้วกระจายความเสี่ยงแบ่งอีกส่วนไปถือครองเงินหยวนที่คุณค่าเทียบทองคำและซื่อสัตย์น่าเชื่อถือเครดิตมากกว่าสรุปของฟรีไม่มีในโลกดอลลาร์กระดาษไม่เทียบค่ากับทองคำจึงปั่นให้ดอกเบี้ยตอบแทนสูงเวอร์ผิดปกติดอกคนโลกแต่รูเบิลหยวนเทียบค่าทองคำจะมีคุณค่าแท้จริงในตัวและดอกเบี้ยก็สมเหตุสมผลเดินทางสายกลาง